ที่พื้นที่ท้องสนามหลวงก็จะมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับแต่จะมีส่วนร่วมใน2ลักษณะด้วยกันก็คือประชาชนที่มาเข้าคิวก็จะอยู่ในลักษณะอยู่ที่คิวนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ข้าราชการไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่ที่ทำงานอยู่สนามหลวงก็เหมือนกับว่าเราทำงานอยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่งตัวก็เหมือนแต่งตัวอยู่ในพื้นที่เหมือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสนามอยู่ในพื้นที่แต่ก็จะเข้าร่วมในกิจกรรมแสดงความรักดีทั้งกายวาจาใจนะครับร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่การแต่งนาฬิการ้องเพลงชาติการปฏิญาณตนแล้วก็การร้องคุณสรรเสริญพระบารมีนะครับที่สำคัญก็จะจัดแต่จัดตุ้มระยะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนที่มาเข้าคิวนะครับจะต้องแตะคิวออกมาจะมีบางส่วนประชาชนที่ไม่ได้เข้าคิวเราก็จะจัดพื้นที่ให้เขาได้มาแสดงความรักดีด้วยนะครับตรงนี้ก็ได้ทำดีถึงแนวทางปฏิบัติไปแล้วคิวออนไลน์ก็ออกแบบเสร็จสิ้นแล้วนะครับรออย่างเดียวว่าจะวิธีการบริหารจัดการเรื่องจำนวนคนเรื่องเวลาเรื่องพวกเวลาก็คิดว่าในชั้นต้นนี้น่าจะทดสอบก่อนแต่เป็นการทดสอบจริงนะครับเพราะนั้นจำนวนที่เริ่มทดสอบอาจจะไม่ใช่จำนวนที่มากมายนะแต่เราอยากจะทดสอบด้วยจำนวนจริงด้วยวิธีการปฏิบัติจริงทดลองจริงนะครับก็ขอเวลาสักสัปดาห์หน้าจะหาดูถึงแนวในการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็จะเริ่มการทดสอบได้รับการยืนยันจากกระทรวงดิจิทัลนะครับว่าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอเรื่องของการบริหารจัดการทางตำรวจก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าเรื่องของการดูแลปัญหาอาชญากรรมก็ไม่พบปัญหาอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับมีคดีลักทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ย12กรณีด้วยกันมีต่างด้าว14รายนะครับยาเสพติด5รายก็เป็นความผิดที่ไม่ได้ปุกชกันนะครับก็ยังจัดสายตรวจจัดกำลังตำรวจดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับครับรวมๆก็มี